ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลาสบะย่างสามรสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มเทน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบใส่ภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดและขิงสับละเอียดคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยช่อผักชีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำปลาสบะย่างเคล้าเนื้อปลาสบะกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันจากนั้นนำลงย่างบนตะแกรงในระหว่างที่ย่างทาตัวปลาด้วยน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบทั้งสองฝั่งจนกระทั่งเนื้อปลาสุกทั่วดีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยงาขาวคั่วจัดรับประทานกับน้ำจิ้มข้าวสวยและขิงดองพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลาซาบะย่างสามรสมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th